สวัสสวัดสีดีคค่ะ่ะสวัสดีค่ะท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ FR in Love Hello ladies and gentlemen welcome to FR in Love ค่ะวันนี้เราจะแนะนำให้รู้จักกับสาวสวยขวัญใจหลายๆคนนะคะนั่นก็คือคนนี้เลยค่ะแอนแตนน้อง Agnes Von Wy ซึ่งเธอมีชื่อรุ่นว่าแวมค่ะToday we will introduce you to a fashion royalty doll. Name is Agnes Von Wy. This doll has model name Wham. ค่ะ Agnes Von Wy ตัวนี้นะคะก็จะเป็น close up เป็น fashion royalty boudoir collection ปี2018ซึ่งทางช่องของเราเนี่ยรีวิวไปแล้วมันมีทั้งหมด5ตัวเนาะเรารีวิวไปแล้ว4ตัวนะคะตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายค่ะซึ่งตัวนี้นะคะก็จะผลิตจำนวน 1,250 ตัวค่ะเพื่อนๆ Agnes Von Wy cross up the fashion royalty the boudoir collection 2018 limited edition of 1,250 doll only ค่ะแล้วก็จะเป็นบอดี้ FR 6.0 นะคะส่วนสีผิวของน้องเขาก็จะเป็นสีไรท์ฮันนี่ค่ะแล้วก็สีผมนะคะก็จะเป็นสีผมตัวสไปช็อกโกแลตซึ่งลักษณะผมเนี่ยก็จะมีดัดรอนไว้ด้านหน้านะจ๊ะตามนี้ส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะตัดเป็นรอนใหญ่ๆแล้วก็ลงกาวเอาไว้ไม่เหนียวมากนะคะลงกาวไปให้ผมนุ่มๆค่ะโอเคค่ะ Body Size FR 6.0 Skin Tone Light Honey Hair Color Sprite Chocolateค่ะการแต่งหน้าของน้องแอคเนตนะคะก็คือดวงตาของน้องเขาเนี่ยจะมีสีน้ำตาลนะคะทั้งในลูกดวงตานะแล้วก็จะปัดมาสคาร่าสีน้ำตาลค่ะแล้วก็กลิดอายไลเนอร์สีดำค่ะส่วนแก้มเนี่ยก็จะปัดสีชมพูนะคะแล้วก็ทาปากมันชมพูออกเข้มๆอ่ะแล้วก็ทาปากสีแดงค่ะ Makeup of dolls doll have brown eyes doll pen eye is brown and dark brown doll pen eye is black eyeliner Doll is pink cheek and red lipstick doll ค่ะตัว Agnes Gangulus Agnes เนี่ยก็จะเป็นมีผิวสีแทนเนี่ยที่ออกมาแล้วเนี่ยก็ประมาณ3รุ่นเนาะรุ่นแรกที่ออกมาผิวสีแทนก็จะเป็นรุ่น Fry Agnes นะคะซึ่งผลิตในปี2008ค่ะเป็นงานคอนเฟนชั่นที่ออสเตรเลียเนาะแล้วก็ตัวที่2เนี่ยก็จะเป็นชื่อรุ่นว่า Frost of Nature นะคะซึ่งผลิตในงานคอนเฟนชั่นปี2012นะคะแล้วก็ตัวที่3เนี่ยก็จะเป็น Stunning Nightfall นะคะซึ่งจะเป็น Agnes ที่ผลิตอยู่ในปี2013ค่ะตัวชุดชั้นในของ Agnes นี่นะลักษณะพิเศษนะก็จะคล้ายๆกับรุ่นของตัวMarcel Jewelry นะคะ Kiss in Paris นะคะของ Marcel Jewelry นะซึ่งเป็นตัวซูเปอร์โมเดลซึ่งเราก็เคยรีวิวไปแล้วนะลูกนะแล้วที่น่ารักอันนึงอันนี้ขอพูดสักหน่อยเหอะก่อนที่จะถึงตัวนั้นก็คือรองเท้าค่ะรองเท้าสวยมากเลยเดี๋ยวจะพูดรายละเอียดอีกรอบนึงนะก็จะเป็นรองเท้าลักษณะสีดำแล้วก็กับพลาสติกใสนะคะซึ่งมาจากของยี่ห้อคล้ายๆอ่ะผลิตมาคล้ายๆของยี่ห้อคริสเตียนเลยนะลูกรูดูคริสเตียนลูบิดอนโอเคค่ะน้องนิชาพูดศัพท์ภาษาอังกฤษลูกแม่พูดเยอะแม่เลยงงไปหมดละอ่ะโอเคค่ะเกรกัสเทนนิสแอกเนส reminding me a loss of fry Agnes from the 2008 Australia Convention the second one was from of nature from the 2012 Tropicalia Convention. The third one is stunning. Night fourth, she is the tan Agnes. Her lingerie and a color variation of the kiss you in Marcel jewelry from the supermodel convention. I love the shoe with the clear side.Their look is a very purple Christian Louboutin pair โอเคแล้วก็ตัวเดี๋ยวเรามาดูการแต่งกายของน้องเขาดีกว่านะคะก็การแต่งกายก็จะประกอบไปด้วยชุดทูพีซค่ะชุดทูพีซก็จะทำมาจากผ้าซาตินนุ่มๆนะสีแดงนะคะแล้วก็ประดับไปด้วยตัวที่เป็นลูกไม้สีดำอย่างนี้นะคะชุดของคล้ายของ Marcel Jewelry รุ่น
คิสอินปารีสเลยเนาะแล้วก็จะประกอบไปด้วยตัวถุงน่องสีดำค่ะรัดมาถึงต้นขาเลยแล้วก็จะมีสายรัดต้นขาให้ด้วยนะจ๊ะ Fashion two piece ring Korea dark red color made of satin fabric black lace and some with a tie step with black stocking ค่ะแล้วก็ตัวเครื่องประดับที่ให้มาเนาะก็จะเป็นต่างหูแบบติดหูจ้าจะเป็นต่างหูที่ประดับไปด้วยคริสตัลสีดำเล็กๆรอบๆเลยนะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยก็จะประดับลักษณะคล้ายๆเหมือนกับแบบเม็ดทับทิมเม็ดใหญ่ๆจ้ะ accessory earring adorned with small break crescent in the middle decorate with one leg for making it ค่ะแล้วก็กำไรข้อมือที่ให้มาจะเป็นลักษณะเหมือนกำไร2เส้นค่ะแต่จริงๆแล้วมันติดกันนะจ๊ะก็จะทำด้วยติดด้วยคริสตัลเม็ดเล็กๆสีดำโดยรอบค่ะเป็นสร้อยข้อมือค่ะสวยทีเดียว Two pieces and tie together decorate with bright granite balls ค่ะแล้วก็ที่บอกว่าชอบๆนั่นก็คือรองเท้านะรองเท้าเก๋ๆของ Agnes รุ่นนี้นะคะจะเป็นรองเท้าส้นสูงค่ะปลายแหลมนะคะตรงนี้ก็จะทำด้วยหนังสีดำค่ะแล้วก็จะมีพลาสติกเคลียร์ใสๆเนาะแล้วก็จะมีตัวรัดข้อเท้าที่เป็นสีดำอย่างนี้คล้ายๆกับตัวเข็มขัดนะจ๊ะเพื่อนๆ High heel bag made of bright leather and clear plastic ankle step is cute look great ค่ะโอเคค่ะแล้วก็สิ่งที่ให้มาอีกอันนึงก็คือมือเปลี่ยนค่ะมือเปลี่ยนจะเป็นลักษณะมือกำค่ะเพื่อนๆเป็นสีผิวเดียวกันก็คือไลท์ฮันนี่นะจ๊ะจะเป็นลักษณะมือกำทาเล็บสีแดงค่ะโอเค there's the hand apply it is hand printed red nose wow this is pretty much I love itโอเคค่ะแล้วก็โบนัสที่ให้มาอีกอย่างนึงนะแม่แอคเนสสวมใส่แล้วก็จะดูกลายเป็นคุณนายไฮโซทันทีนั่นก็คือนี่เลยตัวขนสัตว์สีดำจ้าผ้าคลุมไหล่นะจ้าเอาไว้ให้แอคเนสเนี่ยใช้ประดับร่างกายกลายเป็นสาวไฮโซเลยค่ะ Bonus accessory bag blue sound is very beautifulโอเคค่ะงั้นวันนี้พี่เอื้องน้องนิชาแล้วก็แอคเน็ตนะคะขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะอย่าลืมกดติดตามเราดูด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ Today I Mom and Agnes are the audience to leave me new prepare do not forget follow us bye 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 bye